คุณผู้ชมวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาหาคำตอบกับเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ตุรกีเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของมนุษยชาตินะประเทศไทยมีโอกาสจะเกิดไหมที่คนไทยเราจะตายเป็นหมื่นสองหมื่นคนแบบที่ตุรกีเป็นอยู่พอไปศึกษาประวัติศาสตร์จริงครั้งหนึ่งในอดีต 1,500 ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมโยนกนครเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่แถวเชียงรายมันเคยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในครั้งนั้น 1,500 ปีที่แล้วและเอาเมืองโยนกนครเมืองทั้งเมืองเนี่ยยุบลงไปอยู่ใต้ดินลักษณะคล้ายๆธรณีสูบเฮ้ยอยากจะรู้อะทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีตัวไหนที่มันจะมาบอกว่าในอนาคตข้างหน้านี้มันจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นหรือเปล่าและประเทศไทยเราเองที่อยู่ๆมันจะยุบหายไปแบบโยนกนครเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นที่เชียงรายเพราะนี่มันมีหลักฐานหมดซากปรักหักพังเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้รู้วันนี้เรื่องแรกจากท่านผอ.ส่วนวิจัยลอยเลื่อนมีพลังกรมทรัพยากรธรณีท่านสุวิทย์โคสุวรรณกลัวคุณผู้ชมเรื่องคือกลัวโยนกนครเนี่ย 1,500 ปีที่แล้วนี่มันยุบหายไปใต้แผ่นดินแล้วมันจะเอาอะไรบอกได้ว่าในอนาคตอันใกล้มันจะไม่ยุบอีกอ่ะประเทศไทยอ่ะและตุรกีก็ทุกวันนี้ก็เห็นอยู่ตึกทั้งตึกเมืองทั้งเมืองกลายแทบเป็นเมืองร้างไปเนี่ยถล่มกันลงมากี่ตึกต่อกี่ตึกคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมจากภาพข่าวเดี๋ยวพยายามต่อสายนะครับคุยกับท่านผอ.สุวิทย์โคสุวรรณนะท่านเป็นผอ.ส่วนวิจัยลอยเลื่อนมีพลังของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสายนะครับท่านผอ.สวัสดีครับท่านผอ.สุวิทย์ครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับท่านผอ.เริ่มต้นวันนี้ให้ท่านผอ.ช่วยอธิบายกลไกเราเริ่มจากกลไกการเกิดแผ่นดินไหวก่อนโดยเฉพาะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่มีการจดบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์โลกท่านผอ.ครับครับครับแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดที่เราบันทึกได้นะครับก็คือตั้งแต่ปี1906นะฮะแผ่นดินไหวขนาด 9.6 ที่ประเทศชิลีนะครับอันนี้ใหญ่มากแล้วก่อให้เกิดพอดีประเทศชิลีเนี่ยมันอยู่ใกล้กับชายแดนเขาเรียกชายฝั่งทะเลที่นั้นน่ะเกิดใหญ่ไม่พอนะครับใหญ่ที่สุดในโลกไม่พอก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ด้วยนะครับสึนามิเพราะว่าตัวสึนามิเนี่ยใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันจากชิลีเองนี่วิ่งข้ามมาจนถึงฮาวายจนไปถึงญี่ปุ่นได้สมัยนั้นอันนี้ในอดีตที่มีผู้คนล้มตายมากมายมหาศาลอันนั้นตัวครับอันนั้นถือว่าใหญ่สุดละที่มีการบันทึกเอาไว้ทีนี้พอเราย้อนมาเทียบหรือย้อนมาเปรียบกับไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ตุรกีซีเรียเนี่ยท่านครับคือมันคือคนแค่เอาแค่ตรงเนี้ยเอาที่เราเห็นเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ย WHO เขาประเมินว่ามันอาจจะมีคนตายถึง 20,000 ศพประชาชนเขาเดือดร้อน 20-30 ล้านคนเอาแผ่นดินไหวที่ตุรกีท่านรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักไอ้แบบนี้มันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมที่ตุรกีเนี่ยที่ตุรกีกับประเทศไทยนะครับแตกต่างกันนะครับเพราะที่ตุรกีนะเป็นแผ่นไหวขนาด 7.8 ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณตะเข็บรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับนะครับประเทศไทยเรามีรอยเลื่อนที่เป็นรอยเลื่อนแขนงนะครับอยู่ในประเทศไทยไหมมีความสามารถในการเกิดของรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเรานั้นก่อให้เกิดผิดไหลระดับปานกลางที่น้อยกว่าขนาด7ลงมานะครับอย่างเช่นกรณีปี2557เรามีแผ่นไหวขนาด 6.3 ที่จังหวัดเชียงรายอันนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยละรอบ100ปีนะครับครับแล้วคือโอเคประเทศไทยเรามีรอยเลื่อนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนตุรกีแล้วที่ตุรกีทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันถึงรุนแรงได้ขนาดนี้เพราะอะไรท่านนะครับมันเป็นอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับแผ่นไหวขนาด 7.8 เนี่ยมันหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็สามารถเกิดได้ในบริเวณตะเข็บรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกมันเป็นตะเข็บรอยต่อใช่ครับของแผ่นโลกคือเป็นจุดเปราะบางของโลกเรามีหลายที่ยกตัวอย่างเช่นนอกจากตุรกีที่ไหน
ลิงก็ฟายลอยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางตะวันตกของอเมริกานะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดนีเซียที่เป็นตะเวนตะเข็บรอยต่อของโลกที่สามารถเกิดขนาด8ได้สบาย9ก็เคยเกิดมาแล้วนะครับแต่ว่าไทยเราไม่มีไทยเราอยู่ห่างออกมาครับประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ตรงตะเข็บรอยต่อของแผ่นตะโลกเราอยู่กลางๆแผ่นเปลือกโลกนะครับที่ชื่อยูเรเซียนะครับก็คือยูเรเซียคือยุโรปบวกเอเชียเป็นแผ่นดินใหญ่มากต่อเนื่องกันในการประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางๆไม่ได้อยู่ตรงตะเข็บรอยต่อแผ่นเปลือกโลกก็เลยเกิดได้เป็นไว้ขนาดเต็มที่ก็ไม่เกิน7นะฮะแต่ที่เคยเกิดแล้วคือ 6.3 ประวัติในรอบน่าจะ100ปีมั้งที่มันเกิดขึ้นช่วงปี57ที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราใช่มั้ยท่านใช่ครับอันนั้นถือว่าหนักสุดแล้วในรอบ100ปีใช่ครับในที่เรามีข้อมูลย้อนหลังใหญ่จนถึงที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจวัดสมัยประเทศไทยรอบ60ปีดูในประวัติศาสตร์ภูมิสวรรค์ต่างๆกล่าวถึงไว้เนี่ยก็ไม่มีนะครับที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมเทียบผมถามผมอาจจะดูเหตุการณ์ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศไทยบ้างนะคือถ้าเกิดเทียบไอ้ที่มันเกิดขึ้นกับตุรกีตอนนี้กับที่มันเคยเกิดขึ้นใหญ่ที่สุดในโลกที่ชิลีเนี่ยไอ้ครั้งที่ชิลีเนี่ยมันรุนแรงกว่านี้หลายเท่ามั้ยโอ้เยอะมากครับขนาด9คืออย่างเงี้ยคือแผ่นดินไหวขนาดต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยระหว่าง7มา8หรือ8มา9เนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยมีพลังงานแตกต่างกัน32เท่า32เท่าพลังงานแตกต่างกันคือการระเบิดอย่างเช่นเขายกตัวอย่างการทิ้งระเบิดฮิโรชิม่า1ลูกนะครับในอดีตเนี่ยเทียบเท่ากับแผ่นไหวขนาด 6.0 เพราะนั้นถ้าแผ่นไหวขนาด 7.0 ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องโดนระเบิดปรมาณู 3.2 ลูกพร้อมกันเลยนี่คือความแตกต่างกันระหว่างมาตราเพราะนั้น 7.8 ที่นี้นะครับมันใหญ่มากไม่พอมันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณที่มีประชากรอยู่มากมายและสำคัญที่สุดคือจุดศูนย์กลางการเกิดเขาอยู่ตื้น18กิโลเมตรถือตื้นมากนะครับนะฮะแล้วก็สำคัญอีกเรื่องประเด็นนึงก็คือเกิดกลางคืนคนนอนหลับเยอะถ้าประเทศใดหรือเหตุเกิดในการแผ่นดินไหวแล้วเกิดกลางคืนคนหลับนอนกันอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่ายอดคนจะเสียชีวิตจะมากกว่ากลางวันครับเนื่องจากว่ามันการเคลื่อนไหวไม่มีทุกคนหลับดูบนตึกทีนี้คือโอเคทีนี้เราย้อนกลับมาดูประเทศไทยประเทศไทยเราในรอบ100ปีเนี่ยท่านก็คือที่เชียงรายถ้าเกิดให้เก่ากว่า100ปีถ้าเราแยกออกมาเป็นยุคโบราณยุคปัจจุบันเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นที่มันแรงกว่าเชียงรายครั้งหนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มั้ยแล้วมันครั้งไหนที่มันน่ากลัวที่สุดตามที่ถ้าเกิดเราแยกเป็นยุคโบราณในที่เราอยู่กันเนี่ยที่ยืนอยู่อย่างนี้ประเทศไทยเราทั้งยุคโบราณมันก็มีตำนานนะครับตำนานก็คือเรื่องโยนกนครล่มอันนั้นเป็นไงอ่ะท่านอันนั้นก็เชื่อว่าตามตำนานเนี่ยใกล้เคียงกับข้อมูลที่เรามีทางตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วมีความเป็นไปได้ซึ่งใหญ่กว่าที่เชียงรายแต่เมื่อประมาณ1500ปี1500ปีที่แล้วใช่นะครับมันแรงขนาดไหนมันแรงขนาดไหนแรงขนาดไหนก็คือพื้นดินยุบตัวลงไปเลยบ้านเมืองทั้งเมืองลาดเป็นหน้ากลองโอ้โหอันนี้ที่ตามตำนานว่าไว้แล้วก็ตรวจสอบทางสภาพภูมิประเทศแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นดินเนี่ยเกิดการยุบตัวลงไปด้วยนะครับทุกวันนี้กลายเป็นหนองน้ำนะฮะแล้วในนั้นจะมีฐานเจดีย์ไปไม่หมดเลยแล้วก็มีเศษถ้วยชามหม้อหายอะไรเงี้ยกระจายอยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลาหน้าแล้งเนี่ยเขาไปเจอก็เจอเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็แสดงว่าเป็นชุมชนที่โยนกนครที่เดิมเมืองเดิมก็โยนกนครเกิดการล่มอันนี้เป็นหลักฐานที่เราย้อนไปประมาณ 1,500 ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทยนะครับในเป็นสยามมาในอดีตนะว่างั้นเถอะนะครับมีการไปตรวจสอบแล้วก็มีหลักฐานที่ยืนยันจริงว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเมืองทั้งเมืองยุบลงไปเลยใช่ครับอันนี้เป็นหลักฐานที่เรามีได้นะครับโอ้ไอ้นั่นคือ 1,500 ปีที่แล้วแล้วอะไรที่จะมายืนยันว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกอ่ะอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าณวันนี้องค์ความรู้ของเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะทั่วโลกอเมริกาญี่ปุ่นเองจีนด้วยก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับหมายถึงว่าไม่คือการเกิดแผ่นดินไหวนี่เราจะไม่รู้ล่วงหน้าไม่รู้ครับณวันนี้องค์ความรู้มนุษย์เนี่ยยัง
ต่ำต้อยมากที่จะพัฒนาครับพิจารณากรหรือว่าคือทำนายล่วงหน้าได้เนี่ยไม่มีใครทำได้จริงมิฉะนั้นมันก็คงจะไม่สูญเสียเหมือนที่ตุรกีเป็นอยู่ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแสดงว่าแผ่นดินจะไหวเมื่อไหร่เรื่องของมันเลยเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะไหวขึ้นมารุนแรงไม่รุนแรงขนาดไหนใช่ครับเพียงแต่ว่าเรากำหนดพื้นที่ได้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงสูงมีโอกาสเกิดสูงหรือโอกาสปานกลางหรือโอกาสน้อยอันนี้เราทำได้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องไปไล่ดูว่าที่โอกาสจะเสี่ยงสูงกว่าก็คือต้องไล่ไปที่เรียกว่าตะเข็บถูกป่ะใช่ครับตะเข็บรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกโลกเรามี15แผ่นเปลือกโลกใหญ่ทั่วโลกนะเหมือนจิ๊กซอว์ต่อกันประเทศไหนอยู่ตรงตำแหน่งใกล้กับตะเข็บนี้มากก็เสี่ยงสูงอย่างอินโดนีเซียญี่ปุ่นเนี้ยทางตะวันตกของอเมริกาอย่างเงี้ยซานเอนเดสเมืองซานฟรานซิสโกเมืองลอสแอนเจลิสทางของอเมริกาเองนี่ก็เสี่ยงมีโอกาสเกิดเหมือนตุรกีได้จุดที่ประเทศไทยเราใกล้สุดที่มันเป็นตะเข็บอยู่ตรงไหนอาจารย์ตรงใกล้ประเทศไทยสุดนะครับตรงใกล้ประเทศไทยคือตะวันตกของประเทศไทยคือตอนกลางของประเทศพม่าหรือเมียนมามีรอยเลื่อนชื่อรอยเลื่อนสกายอันนี้ก็เหมือนรอยเลื่อนที่ตุรกีเลยนะฮะที่ตุรกีที่ชื่อรอยเลื่อนอานาโตเลียตะวันออกนะครับที่เกิดเที่ยวนี้นะของใกล้เราก็คือที่ตรงพม่ากลางเมืองพม่าเลยตั้งแต่เมืองหลวงใหม่คือไอโจเนปิดอเนาะแล้วก็ระยะลากยาวลงมาตั้งแต่เนปิดอผ่านเหนือขึ้นไปมันดาเลเพราะที่มีตั้งแต่ตอนบนของพม่าเองมีมันดาเลมีเนปิดอลงมาถึงย่างกุ้งเนี่ยแนวเส้นนี่ยาวเลยนะครับอันนี้เป็นใกล้ที่สุดของประเทศไทยเรานี่คือใกล้สุดแล้วครับในอดีตการไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตอนเลื่อนสกาในพม่าเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาไหวประมาณขนาด 8.0 มาแล้วช่วงรัชกาลที่3ของประเทศไทยเรานะครับครับมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยช่วงรัชกาลต้นรัชกาลศิลป์บอกว่าแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับครับกรุงเทพมหานครเนี่ยคนรู้สึกได้นะครับคนที่อยู่ในแพแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรือโยกไปโยกมาคนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินล้มไม่สามารถยืนได้ต้นไม้แหว่งไปมานะครับนกไม่บินว่อนไปหมดเลยนะครับที่สมัยรัชกาลที่3นะฮะที่บันทึกเอาไว้ว่าที่บันทึกมีรอยเลื่อนที่มันทำงานคือที่พม่าใช่ไหมที่ใกล้สุดของเราอ่ะนะครับจะสั่นสะเทือนไม่ถึงกรุงเทพได้ภาคเหนือเราก็ไม่ต้องพูดถึงรู้สึกอยู่แล้วนะครับพอคุยอาจารย์มันก็หวาดเสียวแล้วทีนี้เพราะว่าที่อาจารย์บอกเทคโนโลยีไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนที่มันจะรู้ล่วงหน้าเลยดีที่สุดคืออะไรท่านดีที่สุดก็คือณตอนนี้สำหรับเทคโนโลยีที่เตือนมนุษยชาติเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเรื่องแผ่นดินไหวตอนนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขาพยายามพัฒนาแล้วก็หลายประเทศที่ร่ำรวยพัฒนานะครับว่าเขาจะเรียกว่าไงเรียกว่าเป็น early warning นะครับที่จะแผ่นดินไหวจะมาถึงตัวเขาเนี่ยได้ประมาณไม่เกิน10วินาทีวินาทีนะฮะอาจจะ5วินาที3วินาทีหรือไม่เกิน10วินาทีเท่านั้นที่ญี่ปุ่นก็คือถ้าท่านไปญี่ปุ่นถ้าท่านนั่งรถไฟฟ้าคินันเซ็นอยู่ดีๆรถไฟฟ้าคินันเซ็นวิ่งหยุดกระทันหันนะครับแล้วสักพักนึงมีแรงสั่นสะเทือนปุ๊บๆมานั่นแหละก็คือการที่ทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเขาพยายามที่จะให้รถไฟฟ้าคินันเซ็นได้หยุดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้หยุดการทำงานได้ชัตดาวน์ให้โรงพยาบาลหมอที่กำลังจะผ่าตัดคนไข้หนักเนี่ยให้หยุดก่อนอันนี้เพียงช่วงเวลาแค่ไม่เกิน10วินาทีส่วนใหญ่ที่ประมาณ 4-5 วินาทีนั่นเองอันนี้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเขาพยายามทำแล้วก็ทำมาได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ล่วงหน้านานมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องโครงสร้างที่สำคัญเท่านั้นเองเพราะถ้าคุณไม่หยุดรถไฟคินันเซ็นที่วิ่งเร็วๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสรถไฟตกได้ถ้าเกิดวิ่งมาในตรงผ่านที่พื้นที่ที่ทางรถไฟเสียหายจากแผ่นดินไหวครับผมแล้วคนเราโดยเฉพาะคนไทยเราจะเอาตัวรอดไงเวลามันเกิดแผ่นดินไหวกันคนไทยเราบางคนหลอนกลัวไว้แผ่นดินไหวขึ้นมาเกิดซึนามิน้ำท่วมโลกน้ำท่วมอะไรเราต้องไปหาซื้อที่ที่มันเป็นที่สูงๆไว้ก่อนไหมอาจารย์ตอนนี้ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นดูสภาพจากตุรกีเนี่ยมันที่ร้อนนะเรื่องแผ่นดินไหวคืออย่างนี้นะฮะเราต้องทำความเข้าใจก่อนทางกรมทรัพยากรธรณีนะครับเราได้ทำการสำรวจรอยเลื่อนมีพลังทั้งประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วมี16กลุ่มรอยเลื่อน
เยอะที่สุดคือภาคเหนือนะครับเยอะที่สุดคือภาคเหนือนะครับแต่ว่าความเสี่ยงแผ่นดินไหวของเราเองนี่มันก็เทียบกับความเสี่ยงโลกเนี่ยเราอยู่ระดับปานกลางนะครับอย่างพม่าเมื่อกี้ที่ผมเรียนที่มีรอยเลื่อนสกายผ่านตัวเมืองเนปิดอร์เขาเนี่ยเป็นเสี่ยงสูงระดับเสี่ยงสูงเท่ากับของตุรกีนี่แหละของเราเสี่ยงปานกลางการเสี่ยงปานกลางเองเนี่ยเราได้ทำการประเมินออกมาแล้วว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนมีความเสี่ยงปานกลางเนี่ยจนถึงน้อยเนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรอันนี้มีแล้วเราได้ไปให้องค์ความรู้กับชาวบ้านอย่างเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยเขารู้ละตัวเขาเสี่ยงมากกว่าเพื่อนว่าถ้าเกิดเป็นไปใช่ครับอันนี้ที่ค่อนข้างจะเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางเงี้ยอันนี้เขาเป้งสอนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่แล้วเสี่ยงเราก็เสี่ยงระดับกลางนะฮะที่เขารู้ตัวแล้วอย่างโรงเรียนที่เชียงรายโรงเรียนต่างๆโรงเรียนเด็กเล็กด้วยซ้ำในเชียงรายเองเขามีตำราเรียนว่าเกิดแผ่นดินไหวเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ชีวิตรอดปลอดภัยคือถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนกรุงเทพเสี่ยงอาจารย์จะบอกว่า6จังหวัดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เสี่ยงกว่ากรุงเทพเองเนี่ยผมเรียนผมบอกไว้นึงประเทศไทยเรามีกฎหมายโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกกฎหมายมาตั้งแต่ปี50แล้วว่ากรุงเทพมหานครอาคารสูงๆคอนโดมิเนียมคอนโดสูงๆตึกสาธารณะที่สูงกว่า15เมตรขึ้นไปห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยหรือโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆต้องออกแบบดีไซน์รองรับแผ่นดินไหวให้ปลอดภัยอันนี้ให้สบายใจประเด็นที่หนึ่งนะครับวิศวกรต้องทำตามกฎหมายที่ประเทศไทยเรามีคือไหวๆอย่างตุรกีหรือซีเรียเนี่ยเรามีความเชื่อเลยว่าปลอดภัยเพราะเราออกแบบดีไซน์กำหนดโดยวิศวกรของไทยกฎหมายควบคุมเรียบร้อยว่าคุณต้องรองรับได้ไม่ให้พังเป็นลาเป็นหน้ากองเป็นแพนเค้กเหมือนที่ตุรกีได้เห็นในภาพข่าวอันนี้เรามีกฎหมายรองรับแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทำด้วยไม่ใช่ไม่ทำนะครับก็มีกฎหมายควบคุมนะครับอ๋อคือที่บอกว่าเราเห็นของตุรกีที่ถล่มมาเป็นตึกๆถล่มมาเป็นตึกๆเขาอาจจะไม่บังคับใช้กฎหมายในการก่อสร้างเข้มข้นเท่าเราใช่ครับผมเชื่ออย่างนั้นก็คือเรื่องนึงก็คือเรื่องสตุ๊กตังด้วยค่าใช้จ่ายนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแล้วก็กฎหมายผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้มเหมือนบ้านเราไหมนะครับแต่สำคัญก็คืออีกเรื่องนึงที่เรียนเมื่อกี้ว่าคือตัวที่จะหายเยอะเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยคือตรงรอยแนวรอยเลื่อนของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นก่อให้เกิดที่ราบด้วยแต่พอที่ราบเสร็จชุมชนก็ไปอยู่ตามอย่างนี้คือบ้านเรือนคุณเมืองคุณตั้งอยู่บนรอยเลื่อนเลยตอนนั้นเกิดแผ่นไหวตั้งมันก็โอ้ซัดเต็มที่เลยแล้วแผ่นไหวตื้นด้วยเต็มๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้เข้าใจกันว่ามันมีปฐมเหตุอย่างไรนะครับเราต้องเราเป็นแบบไหนอันนี้ต้องแยกกันให้ออกครับคนอยู่บนรถคนถามมาคนอยู่บนรถรู้สึกแผ่นดินไหวต้องลงจากรถไหมอาจารย์ไม่ต้องครับนะครับขอให้คุณถ้าคุณรู้สึกได้นะครับให้คุณจอดรถชิดฝั่งซ้ายแล้วอยู่บนรถเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องลงจากรถจนกว่าการสั่นไหวเสร็จแล้วค่อยเดินทางต่อครับอยู่ในบ้านต้องออกนอกบ้านไหมอยู่ในบ้านต้องออกครับต้องออกต้องรีบออกเลยครับต้องรีบออกนะครับและสิ่งที่จำเป็นที่สุดเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาที่คิดว่าคนทั่วไปควรต้องจำเลยก็คือหนึ่งเพราะรู้สึกได้แผ่นดินไหวอย่าว่าเด็กเมืองไทยเลยคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือไปเที่ยวตุรกีหรือไปเที่ยวอเมริกาก็ตามถ้าเกิดรู้สึกได้แผ่นดินไหวนะครับตอนที่ไหวอยู่เนี่ยให้รีบหาเขาเรียกกันภาษานั่นก็คือให้มุดใต้โต๊ะไว้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้รอดมาหลายรายแล้วนะครับนะพอหยุดพอมันหยุดปั๊บเขารีบวิ่งออกทันทีเลยนะครับออกไปอยู่ที่กลางแก้งตามสนามฟุตบอลกลางอะไรที่โล่งแจ้งที่ไม่มีตึกรามบ้านช่องอะไรที่อยู่ใกล้เรานะครับให้ไปที่นั่นทันทีเลยนะครับคือมันรอดจากอะไรอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดอยู่ใต้โต๊ะแล้วรอดแน่นี่รอดจากอะไรก็คือการที่เวลาโต๊ะที่แข็งแรงเนี่ยมันเหมือนเราไปอยู่ในห้องตู้เซฟไอ้พวกฝ้าเพดานพวกกำแพงทับมาเนี่ยเราก็ยังอยู่ข้างล่างนั้นรอเวลาให้หน่วยกู้ภัยมาลากเราออกไปครับเข้าใจภาพแล้วหมายถึงว่าอะไรแทนที่มันตกใส่หัวเรามันก็ตกใส่โต๊ะซะใช่ๆมันก็เราติดข้างล่างเราไม่เป็นไรนะครับนะฮะก็ของตุรกีก็หลายรายที่รอดที่ต้องอยู่ในช่วงที่ไอเพดานห้องข้างบนหรือว่ากำแพงบ้านหรือตึกเสาเนี่ยไม่โดนทับเขามันเป็นโครงที่รอดได้นะครับถ้าเขาอยู่ในช่วงที่จังหวะที่ดีนะครับ
แต่ว่าใจที่ตุรกีลำบากตรงที่เขานอนหลับกันอยู่เนี่ยนี่คือเหตุลำบากหน่อยที่มันคนเรากว่าจะตื่นกว่าจะตื่นเต็มตาอีกมันหลายขั้นนะแล้วมันพุ่งไปทีเดียวมันก็เรียบร้อยอาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มาเข้าใจว่ามากแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับแผ่นเปลืองโลกเนี่ยอาจารย์น่าจะศึกษามามากมายเลยอาจารย์เห็นที่ตุรกีแล้วอาจารย์มีความเป็นห่วงอะไรกับแผ่นดินไทยเราบ้างไหมมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคือบ้านเราเองเนี่ยก็คือเราต้องเรียนรู้กับภัยธรรมชาตินะครับสำหรับประเทศไทยนะครับนอกจากเรื่องของแผ่นดินไหวเองแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเองยังมีภัยตัวอื่นที่โอกาสเกิดมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากแทบจะบ่อยมากกว่านะครับแทบจะ2-3 ปีครั้งนะครับเพราะประเทศไทยเราเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นบ่อยเพราะเราอยู่ในเขตมรสุมนะครับที่ฝนตกชุกกว่านะครับแล้วก็เพราะแผ่นดินไหวนี่โอ้รอบมัน10ปี20ปีหรืออาจจะ100ปีถึงเกิดทีก็ได้ที่ใหญ่ๆนะฮะแผ่นดินไหวเอ้ยแผ่นดินถล่มดินโคลนถล่มเองเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับประเทศไทยเราเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยภัยธรรมชาติเหล่านี้น่าเป็นห่วงกว่าหรือแม้เรื่องภัยจากอุบัติเหตุรถทางรถยนต์ถี่มากกว่านะครับเรื่องภัยพวกนี้อาจจะเป็นภัยที่เราควรที่จะศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจและปรับตัวนะครับอย่างเช่นเรื่องการขับรถขับราต้องมีมารยาทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ครบกฎจราจรนะครับคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มนะครับคุณต้องเรียนรู้ว่าถ้าฝนตกขนาดนี้นะครับจะฝนเกิดการดินถล่มหรือไม่มีหน่วยงานทางทางราชการกรมทรัพยากรธรณีเองกรมป้องกันมลพิษป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองก็เคยไปให้ความรู้ในพื้นถิ่นแล้วถ้าตกแบบนี้อย่างนี้คุณต้องหลบภัยไปยังจุดปลอดภัยอย่างไรนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับอย่างเมื่อวานเองก็เปรูก็เสียชีวิตเรื่องจากดินโคลนถล่มนะครับเปรูก็เยอะเลยนะครับถ้าเกิดดูจากสภาพของแผ่นดินบ้านแล้วอาจารย์บอกว่าคนไทยไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าแผ่นดินไหวแล้วเราจะตายเยอะแยะมากตุรกีเรากลัวเรื่องของน้ำป่าดีกว่าเรากลัวแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเรากลัวขับรถแล้วเมาแล้วขับไปลงคลองลงคูดีกว่ามันจะดูจริงว่ามันจะเหมาะกับคนไทยกว่าใช่ครับสงกรานต์ทุกปีท่านเคยเห็นว่าคนเสียชีวิตคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกี่เท่าไหร่ครับน่าสงกรานต์ไม่ใช่สงกรานต์อย่างเดียวนะนะครับมีอยู่ทุกวันน่ะถ้าเกิดเป็นข่าวสารเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนเขาจะหยิบขึ้นมาเล่าไม่เล่ายังไงนะเอาแล้วก็ได้ความรู้กับอาจารย์ก็ได้จำได้ไหมว่าแผ่นดินไหวปี57ของประเทศไทยคนไทยเสียชีวิตกี่ท่านท่านรู้ไหมฮะจำได้ไหมฮะลายเดียวใช่ไหมจำลายเดียวครับฮะลายเดียวเองเห็นไหมลายเดียวเองจำได้แต่ว่าบ้านพังประมาณ100กว่าหลังนะพังหมดเลยอยู่ไม่ได้แต่ต้องซ่อมแซมหรือทิ้งหมดอันนี้อันนั้นคือที่สุดของประเทศไทยละในรอบ100ปีใช่ครับแต่เราสูญเสียแค่คนเดียวใช่ครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ที่พูดให้ผมฟังถ้าเกิดผมไปนึกถึงโยนกนครผมก็หวาดเสียวนะอาจารย์1,500ปีที่แล้วจะรู้ได้ไงมันจะเกิดขึ้นอีก5-6วินาทีข้างหน้าใช่ไหมครับอาจารย์ไปศึกษาเรื่องนี้ในสถานที่จริงด้วยใช่ครับแล้วก็ไปพบว่าที่โยนกนครก็คือเป็นลักษณะคือแผ่นดินมันทรุดลงไปจริงๆด้วยใช่ครับทุกวันนี้ก็กลายเป็นหนองน้ำกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดเชียงรายแล้วตอนเนี้ยแล้วเอาทีเนี้ยพออันนี้ผมชวนคุยถึงประวัติศาสตร์คือแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าอ่ะปัจจุบันเนี่ยเห็นแล้วว่าเราก็มีรอยแผ่นโลกที่มันเลื่อนที่อะไรที่น่าเสี่ยงอยู่ก็จังหวัดเสี่ยงก็มีประมาณสัก5-6จังหวัดที่อาจารย์บอกซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภาคเหนือแต่นี่อาจารย์บอกได้ดู100ปีแล้วเต็มที่ก็เหมือน57ใช่ไหมที่แผ่นดินไหวแล้วเรามีการสูญเสียคือตายแค่คนเดียวทีนี้แล้วในเวลานั้นเนี่ยให้อาจารย์จากที่อาจารย์ศึกษามาถ้าเราย้อนคุยเรื่องประวัติศาสตร์เลยเนี่ยโยนกนครก็อยู่ในประเทศไทยอยู่แถวจังหวัดไหนนะโยนกนครเนี่ยเชียงรายครับเชียงรายต่อกับลาวฮะทางใต้ของพม่าไอ้ของจีนฮะเชียงรายต่อจากลาวโยนกนครแถวเชียงแสนทุกวันเนี่ยฮะใกล้ๆกับอำเภอเชียงแสนแถวเชียงแสนช่วงนั้นเนี่ยที่แผ่นดินคือว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยจมธรณีเหมือนธรณีสูบเลยเนี่ยยุคปีพ.ศ .692 ใช่ไหมผมจำไม่ได้พ.ศ.แต่ว่าประมาณ1,500ปีที่แล้ว1,500ปีที่แล้วอาจารย์ไปศึกษาด้วยครับแล้ว
ในช่วงเวลานั้นน่ะ 1,500 ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์สันนิษฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอ๋อด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นดินไหววิทยาของแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะมันมีแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ชื่อรอยเลื่อนแม่จันทร์ครับรอยเลื่อนแม่จันทร์เนี่ยคือพาดผ่านในแนวที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกตั้งแต่อำเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่ลากมานะครับยาวมาทางที่สุดออกผ่านอำเภอแม่จันของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็วิ่งออกไปที่อำเภอเชียงแสนของไทยแล้วก็เข้าไปในลาวนะครับเข้าไปในประเทศลาวยาวเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นรอยเลื่อนชื่อรอยเลื่อนแม่จันซึ่งทุกวันนี้ยังมีอยู่ในตัวเลื่อนครับซึ่งทุกวันนี้รอยเลื่อนนี้ยังมีอยู่ยังคงอยู่ครับรอยเลื่อนนี้ยังคงอยู่ตลอดไปครับมันเกิดมาตั้งแต่อดีตนับหลายหมื่นปีจนถึงทุกวันนี้และอนาคตก็ยังคงอยู่และยังขยับอยู่นะฮะแล้วต่ออาจารย์ต่ออ่ะไออาจารย์คิดว่าเกิดจากไอรอยเลื่อนนี้ที่ทำให้เมืองทั้งเมืองยุบลงไปเลยแล้วไงต่อครับก็คือการที่ในช่วงเวลานั้นเกิดการเคลื่อนตัวนะครับคล้ายๆกับที่ตุรกีนี่แหละนะครับแต่เราเลื่อนเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลื่อนออกเดินดันแนวด้านข้างนะครับคือแผ่นของแผ่นเคลื่อนเฉือนออกจากกันนะครับแล้วเกิดการแผ่นดินเกิดการยุบตัวลงไปแล้วกลายเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ออกมาเมืองที่อยู่ตรงนั้นก็เกิดการล่มสลายล่าเป็นหน้ากลองนะครับเมืองทั้งเมืองพังลงไปเลยจะดวงจะดีตัวตาราชวังบ้านเมืองของราชดอนก็อยู่ก็พังหมดเลยคนก็เสียชีวิตกันแทบจะไม่เหลือหรอกเหมือนคนในเมืองตายหมดเลยโดนธรณีสูบคล้ายๆธรณีสูบก็คือไหวแผ่นดินไหวไม่พร้อมยุบแผ่นดินยุบตัวลงไปด้วยไปเลยครับใช่ครับคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุนั้นเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วใช่ครับรอยเลื่อนของรอยเลื่อนไม่จังขยับตัวอย่างกรณีของตุรกีเนี่ยเป็นรอยเลื่อนชื่อรอยเลื่อนอนาโตเลียนตะวันออกเคลื่อนตัวนะครับซึ่งของตุรกีต้องเรียนก่อนนิดนึงว่าคือเขาเลื่อนตัวไปเนี่ยมันกินพื้นที่ความเสียหายรุนแรงนะครับความยาวประมาณ190กิโลความกว้าง25กิโลเพราะนั้นบ้านเมืองที่อยู่ตามแนวนี้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงมาทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวความยาว190กิโลแล้วกว้าง25กิโลเนี่ยเมืองที่ตรงเนี้ยจะเสียหายรุนแรงมากนะครับบ้านเมืองผมเชื่อละหลายพันหลังนะอาจจะ 6-7,000 หลังเนี่ยมั้งตึกเหล่านั้นที่เจอกันพังทลายตามแนวความยาวนี้นะครับคล้ายๆกับของยูโรนครเราแต่ว่ามันอาจจะเป็นตึกไม่มีแต่เป็นบ้าน2ชั้นปราสาทราชวังวัดวาอารามเนี่ยที่พังอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้หลักฐานเราเจอนะครับฐานเจดียังอยู่เต็มไม่หมดเลยนะฐานเจดียังคงอยู่นะในพื้นที่นั้นเต็มไม่หมดเลยแต่อยู่ใต้ดินอยู่ในน้ำเดินดินเป็นเดินดินกระจอกขยอมเรื่อยๆแล้วพอดีเราเข้าไปเนี่ยไปเจอต้องพูดตรงๆนิดนึงพอดีมันมีพวกเหมือนไปหาพระขุดที่ฐานเจดีทำให้เราเห็นว่าอ๋อนี่เป็นซากเจดีแล้วก็เอาอิฐตัวนั้นไปวัดหาอายุได้ว่าอายุเมืองนี้เคยเกิดมาเมื่อไหร่นะครับแล้วล่มสลายทางวิทยาศาสตร์เราจากการวิเคราะห์เรื่องของการเลื่อนตัวของเราเลื่อนในการว่ามันควรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแต่ก็อันนี้คือศึกษาอดีตแต่อย่างที่อาจารย์เรียนแล้วว่าถ้าเกิดถามว่าในอนาคตไอ้แบบโยนกนครเกี่ยวกับเชียงรายที่มันยุบหายไปทั้งเมืองเลยมันจะเกิดขึ้นอีกไหมอาจารย์ก็ตอบไม่ได้เพราะเทคโนโลยีไปไม่ถึงครับไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้วันนี้ผมได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คนทั่วไปไม่รู้แหละต้องเป็นคนศึกษาเฉพาะทางแล้ววันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราจนได้ความรู้เรื่องนี้นะครับขอบพระคุณท่านผอ.สุวิทย์มากนะครับท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากครับที่สละเวลามาพูดคุยวันนี้ครับ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 สวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผอ.ส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลังท่านสุวิทย์โคสุวรรณของกรมทรัพยากรธรณีครับคุณผู้ชมได้ความรู้กันไปมากพอสมควรแล้วนี่เป็นเรื่องแรกที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้ครับ